ดอนเจดีปูชนีสถานเชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดสุพรรณบุรีงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาดประจำปี2553วันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้ร่วมเทิดพระเกียรติและสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมนิทรรศการและการออกร้านของเหล่ากาชาดสุพรรณบุรีการแสดงยุทธหัตถีแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่โดยนักศึกษาจากทุกสถาบันชั้นนำของสุพรรณบุรีกว่า100ชีวิตการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสตริงการประกวดธิดาดอนเจดีการแข่งขันชกมวยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกมากมายพิเศษสุดยกพลคนสุพรรณตามรอยพยุหยาตรากรีธาทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่17และ18มกราคมอย่าพลาดงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปพ้นเขตสุพรรณแผ่นดินนี้ทหารไทยรักษาไว้ด้วยชีวิตเราคนไทยก็มีส่วนช่วยทหารได้ครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแพทย์ให้เป็นเลิศพร้อมรับสแกนหมออุ่นใจดี110ปีกรมแพทย์ทหารบกเป็นที่ระลึกร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารบกทั่วประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 9:00 นถึง 10:00 นทาง NBT อยากรู้แนวคิดเศรษฐกิจสังคมและการเมืองชัดเจนโปร่งใสทุกประเด็นในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกวันอาทิตย์ 9:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจคิดแบบประชาธิปไตยสร้างสรรค์พร้อมก้าวไปด้วยกันในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกวันอาทิตย์ 9:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสัญชาติไทยอายุ 17-20 ปีทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรืออายุ 18-24 ปีสำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา2553จำหน่ายระเบียบการและรับสมัครตั้งแต่14ธันวาคม2552ถึง28กุมภาพันธ์2553ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกับราชนาวีไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยนอกทำเนียบกับผมวีระธีรพัฒน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มคุณผู้ชมก็จะพบกับรายการคุยนอกทำเนียบนะครับผู้ชมครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่คุณผู้ชมที่ติดตามรายการคุยนอกทำเนียบมาโดยตลอดเนี่ยคงจะต้องให้ความสนใจนะครับผมเรียนว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะครับคืออดีตนะครับที่เคยทำหน้าที่สำคัญในทางการเมืองในช่วงปี2549นะครับเหตุการณ์ในวันที่19กันยายนนะครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการซึ่งท่านเป็นประธานคมช.นะครับแล้วก็ผันตัวไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นสถานภาพปัจจุบันของท่านเป็นหัวหน้าพรรคมันตุภูมินะครับพูดง่ายๆว่าจากผบ.ทบ.จากหัวหน้าคณะปฏิรูปนะครับซึ่ง
จะเรียกว่าคณะปฏิรูปคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารอะไรก็สุดแท้แต่นะครับมาจนถึงเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับวันนี้จะเปิดใจพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผมถามท่านก่อนจะเข้ารายการว่าถามได้ทุกเรื่องไหมท่านบอกว่าได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับพุทธธรรมนำสุขให้ชีวิตฟังเสียงพระไตรปิฎกภาษาไทย 84,000 พระธรรมขันธ์862ชั่วโมงและชุดธรรมโคตรของพุทธทาสบทธรรมอ่านโดยอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองพ่อพ่อได้ยินว่าปีนี้มีข่าวดีเลยข่าวดีใช่ปีนี้รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรแล้วมันดีจังไหนล่ะพ่อพ่อใหญ่1เนี่ยได้กำไรแน่นอน2ใช้สิทธิ์เมื่อไรได้เงินทันที3ได้กันทั่วถึงทุกครัวเรือนเราจะได้มีเงินเหลือใช้ก็ต้องเป็นงี้ไปแล้วเกษตรกรคนไหนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้พอได้ใบรับรองแบบนี้ก็ถือไปทำสัญญากับธ.ก.ส.ได้เลยโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้กำไรแน่นอนทุกครัวเรือนนี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนเกษตรกรเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งรับประกันดีจริงๆจ้าครับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยนอกทำเนียบนะครับวันนี้พลาดไม่ได้นะครับเปิดใจพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับหัวหน้าพรรคมาตุภูมิแต่ก่อนจะคุยกับท่านพลเอกสนธินะครับขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับว่าในโอกาสที่รัฐบาลครบรอบ1ปีนี่นะครับรายการคุยนอกทำเนียบก็จะขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับช่วยโทรศัพท์มาให้ความเห็นต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลในรอบ1ปีท่านชอบไม่ชอบโครงการอะไรนะจะมี4คู่สายซึ่งขึ้นจอไว้แล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับความคิดเห็นของท่านแล้วก็จะส่งไปให้รัฐบาลทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีกับท่านพลเอกสนธิสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มแบบคุยกับท่านแบบสบายๆแล้วกันนะได้ครับครั้งสุดท้ายที่ท่านได้คุยกับคุณสนธิถ้าคุณทักษิณเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่ครับโอ้นานแล้วครับก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งครั้งแรกที่ปี2550ใช่ครับก่อนนั้นก่อนเลือกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่ได้คุยไม่เคยคุยกันเลยนะครับที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยจะมากหรือน้อยมันก็เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอยากให้ท่านประเมินความขัดแย้งที่มันเป็นปัญหาในสังคมไทยในระยะหลังจากที่ท่านไปมีบทบาทก่อนหน้านี้เมื่อปี2549ว่าขณะนี้ถ้าให้ท่านวิเคราะห์เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงครับในเชิงความขัดแย้งครับครับผมมองดูว่าความขัดแย้งเนี่ยถ้าพูดถึงในผมพูดหลักการนี้ครับแจ้งครับความขัดแย้งเนี่ยมันมี2อย่างครับความขัดแย้งชั่วคราวกับความขัดแย้งถาวรครับความขัดแย้งชั่วคราวนี่คงเป็นปกตินะง่ายในการแก้แต่ความขัดแย้งถาวรนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับฉะนั้นถ้ามองในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ผมมองว่าเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะเลยไปสู่ค่อนข้างถาวรค่อนข้างมากครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกความขัดแย้งถาวรเนี่ยเกิดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์อำนาจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักการอันนึงคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาข้อสรุปของข้อขัดแย้งที่เป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจได้เนี่ยมันก็ยังคงไว้อย่างนี้มันจะคงอยู่ไว้แล้วแก้ยากนะครับครับฉะนั้นมาถึงบ้านเราเนี่ยเราจะแก้กันยังไงกับความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยผมพยายามที่จะพูดกับสื่อหลายๆครั้งที่พูดนะครับว่าถ้าเผื่อว่าผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่หันกลับมามองเรื่องของความเป็นชาติแล้วเนี่ยแก้ยากครับไม่มีทางที่จะลงเอยตรงการแก้คราวนี้คู่ขัดแย้งปัจจุบันเนี่ยในการวิเคราะห์ของท่านนะครับในฐานะคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองโดยตรงโดยอ้อมนี่นะครับคู่ขัดแย้งหลักปัจจุบันเท่าที่ท่านประเมินนี่เป็นใครเป็นคู่ขัดแย้งหลักครับตอนนี้ผมมองเอากันว่าข้างในดีกว่านะครับข้างในผมไม่อยากออกไปมองข้างนอกมองว่าข้างในนี่ดีกว่าระหว่างทั้งแดงทั้งดูจะแดงกับรัฐบาลและตอนนี้นะฮะที่เหลือก็รู้สึกความขัดแย้งหลายนี่คือพลพรรคเสื้อแดงกับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์กับรัฐบาลนะฮะรู้สึกจะเป็นตรงนั้นละนะครับคราวนี้หลังเสื้อแดงมันมีคุณทักษิณแล้วหลังรัฐบาลยังมีใครอีกไหมครับอย่างนี้มันจะเราคงมองข้างหน้าก่อนดีกว่าฮะมองข้างหลังก็คงแก้กันไม่จบเพราะมันไกลเหลือเกินครับอยากจะมองกันใกล้ๆว่าอยู่ตรงเสื้อแดงกับทางด้านรัฐบาลครับบอกว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันต้อง
หันกลับมาพูดมาคุยกันว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไรนะครับแล้วก็ตามลักษณะนิสัยคนไทยนะครับความมิทิฐิมานะมันสูงความเชื่อมั่นตัวเองสูงใช่อัตราสูงมากนะฮะตอนนั้นเราต้องลดกันมาผมบอกว่าต้องมองเรื่องชาติก่อนนะครับเราอยากให้ชาติเรามีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกไหมเราก็ต้องหันกลับมาตรงนี้แล้วมาพูดมาคุยกันครับนะครับผมคิดว่าท่านนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนะฮะคือสมัยรัฐบาลคุณทักษิณก่อนที่จะมีการทำยึดอำนาจในวันที่19กันยาเนี่ยความขัดแย้งเราเห็นตอนนั้นก็คือเสื้อเหลืองกับเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองกับรัฐบาลคุณทักษิณขณะนี้เป็นเสื้อแดงกับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ถ้าเทียบคู่เป็นแบบนี้เนี่ยอยากให้ท่านดูคู่ตรงข้ามของรัฐบาลที่ลองเปรียบเทียบเสื้อแดงเสื้อเหลืองในสายตาของท่านนิดนึงครับผมมองในสมัยตอนเสื้อเหลืองนะฮะ